สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะก็จะเป็นวิธีการวาดการกอดอกนะคะแล้วก็จะมาสอนแบบง่ายๆค่ะโอเคไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้เริ่มจากการวาดช่วงหัวจนถึงช่วงไหล่ก่อนค่ะเส้นตัวอย่างของวันนี้อาจจะดูยุ่งๆไปหน่อยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าดูยากไปนิดนึงเนาะค่ะพอได้ช่วงไหล่มาคร่าวๆตามนี้แล้วนะคะก็ให้เพิ่มในส่วนของช่วงอกอีกนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการกำหนดสเกลคร่าวๆนะคะว่าเราอยากจะให้มือที่กอดอกเนี่ยอยู่ประมาณช่วงไหนค่ะเราก็จะวาดลงมาคร่าวๆนะคะเป็นช่วงอกค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มวาดแบบแรกกันนะคะก็จะเป็นวิธีการวาดการกอดอกแบบง่ายสุดๆนะคะก็คือให้เริ่มวาดจากไหล่ลงมาก่อนแล้วก็วาดความยาวของแขนนะคะจนถึงศอกเนี่ยมาถึงตรงช่วงประมาณใต้อกเล็กน้อยค่ะก็ให้วาดลงมาตามนี้นะคะจากนั้นนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดในการวาดการกอดอกก็คือให้เริ่มวาดจากหน้าแขนขึ้นมาข้างนึงก่อนค่ะโดยเราจะเริ่มจากทางด้านขวานะคะลากเส้นขึ้นมาเพื่อกำหนดสเกลคร่าวๆนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันตรงช่วงข้อศอกหน่อยค่ะในช่วงข้อศอกนะคะวิธีการวาดเนี่ยก็จะวาดในส่วนของกระดูกช่วงข้อศอกทิ่มออกมาเล็กน้อยนะคะวิธีการวาดนะคะก็คือการวาดเส้นโค้งลงมาแล้วก็วาดตรงช่วงกระดูกโผล่มาแล้วก็ค่อยวาดเส้นด้านล่างตวัดขึ้นไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราวาดให้ดูนะคะเพราะเวลาที่เรางอศอกจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เรียบลื่นสมูททั้งหมดนะคะมันจะมีส่วนของกระดูกที่ทิ่มออกมาด้วยค่ะแล้วก็ให้วาดแขนขึ้นไปคร่าวๆตามนี้นะคะเป็นลักษณะการไขว้ค่ะจากนั้นก็ไปดูในอีกด้านนึงนะคะซึ่งการวาดข้อศอกในอีกด้านนึงเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือวาดเส้นลงมาแล้วก็วาดในส่วนของกระดูกโผล่มาเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยตวัดเส้นจากด้านล่างเนี่ยขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะตวัดขึ้นไปค่ะโดยให้วาดไขว้ขึ้นไปในช่องว่างของแขนนะคะคือเป็นการสอดเข้าไปในอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็วาดหน้าแขนด้านบนให้มันพอดีกับช่วงข้อมืออีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้ากลัวไม่แม่นเรื่องสัดส่วนนะคะก็สามารถวาดล่างเข้าไปคร่าวๆก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกที่หลังค่ะในส่วนด้านในของแขนทั้งสองข้างด้านบนนะคะจะมีลักษณะที่โค้งเข้าหาลำตัวเล็กน้อยด้วยค่ะค่ะที่เห็นนี้ก็คือการวาดการกอดอกแบบง่ายๆนะคะแบบแรกนะก็จะประมาณนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาวาดให้ยากขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะก็จะขอใช้เป็นตัวอย่างเดิมนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับตัวอย่างนี้ด้วยค่ะเราก็จะลบให้เหลือรอยหน่อยนะคะจะไม่ลบให้สะอาดเนาะค่ะสำหรับตัวอย่างตะกี้นี้นะคะก็จะเป็นการกอดอกหลวมๆที่อยู่ประมาณใต้อกนะคะตัวอย่างต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการกอดอกที่แน่นขึ้นอยู่ในระดับเดียวกับอกค่ะก็คือสูงกว่าตะกี้นี้เล็กน้อยนะคะเราก็จะเริ่มวาดนะคะก็ส่วนที่แตกต่างกันก็คือตรงส่วนนี้ค่ะส่วนของแขนนะคะจะมีความแคบมากขึ้นแล้วก็จะมีความเป็นทรงกระบอกแล้วก็ลู่ออกมาเล็กน้อยประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะในส่วนของข้อศอกเนี่ยก็จะอยู่สูงกว่าแบบตะกี้นี้ค่ะตะกี้นี้ศอกจะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยศอกจะอยู่ขึ้นมาข้างบนค่ะฉะนั้นนะคะระดับของแขนเนี่ยก็จะอยู่สูงขึ้นมาด้วยค่ะสำหรับแขนอีกข้างนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะให้วาดขึ้นมาคร่าวๆก่อนแล้วก็ไกด์ว่าช่วงศอกเนี่ยอยู่ประมาณตรงไหนนะคะจากนั้นนะคะวิธีการวาดศอกเนี่ยก็จะเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราบอกไปนะคะให้วาดศอกโดยมีส่วนของกระดูกยื่นออกมาเล็กน้อยค่ะและเราจะเริ่มวาดจากด้านบนของแขนข้างนึงนะคะขึ้นมาก่อน
การวาดแขนขึ้นมาข้างหนึ่งก่อนนะคะจะทำให้การวาดแขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยง่ายขึ้นค่ะเราก็จะวาดคร่าวๆขึ้นมาก่อนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะต่อด้วยแขนอีกข้างหนึ่งนะคะโดยวิธีการวาดก็เช่นเดิมค่ะก็คือไขว้จากด้านล่างวาดเส้นด้านล่างก่อนนะคะแล้วค่อยวาดเส้นจากด้านบนแนะนำว่าควรวาดในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้สัดส่วนเนี่ยเพี้ยนน้อยลงค่ะก็วาดนิ้ววาดมือนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่พอดีก็แก้นะคะแต่การวาดในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราวาดในส่วนที่เห็นได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าวิธีการวาดแบบนี้นะคะก็จะเป็นการวาดการกอดอกที่อยู่ระดับอกนะคะซึ่งตะกี้นี้ที่เราสอนไปนะคะจะเป็นการกอดอกที่อยู่ช่วงใต้อกค่ะส่วนตัวของเรานะคะเราคิดว่าก็วาดได้ทั้ง2แบบนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่คนเรากอดอกจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการตายตัวนะคะว่าจะต้องกอดอกแค่ระดับบนหรือว่าระดับล่างอย่างเดียวนะมันก็พลิกแพงได้นะคะเหมือนกับการวาดรูปเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นการกอดอกที่เป็นมุมด้านหันข้างแล้วก็เฉียงเล็กน้อยนะคะอย่างแรกก็ให้เรากำหนดส่วนของหัวไหล่ก่อนค่ะอันนี้เราก็ผิดนิดนึงนะคะขอแก้หน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสังเกตนะคะว่าเส้นเนี่ยก็จะเป็นแนวเฉียงนะพอเราได้เส้นแล้วนะคะเราก็วาดหัวไหล่นะคะให้อยู่ในระดับเดียวกับเส้นที่เรากำหนดไว้ค่ะเส้นบนเส้นล่างนะคะจะมีลักษณะที่เฉียงลงเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ไกด์เข้าๆในส่วนของข้อศอกค่ะซึ่งก็ไกด์ตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะค่ะไม่ว่าจะวาดมุมไหนนะคะสิ่งที่เราจะต้องกำหนดก่อนที่จะเริ่มวาดแขนก็คือให้วาดในช่วงหน้าอกก่อนนะคะเพื่อเป็นการไกด์คร่าวๆค่ะว่าอยากให้แขนเนี่ยไขว้อยู่ประมาณช่วงไหนค่ะจากนั้นจึงค่อยวาดแขนลงมานะคะการวาดส่วนอกก่อนเนี่ยจะช่วยทำให้การวาดในส่วนของแขนสองข้างง่ายขึ้นด้วยค่ะจากนั้นจึงเริ่มวาดแขนนะคะโดยทิศทางของแขนเนี่ยในมุมที่กว้างขึ้นนะคะแขนก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ให้วาดแขนขึ้นมาข้างนึงก่อนค่ะตรงนี้นะคะคือส่วนที่จะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเราก็วาดไว้แล้วก็ส่วนที่เราวงสีแดงเนี่ยคือส่วนที่เห็นค่ะจากนั้นนะคะอีกข้างนึงก็ให้วาดไขว้ขึ้นไปค่ะโดยการวาดนะคะก็ยังอยู่ในเส้นไกด์ที่เราขีดไว้ค่ะและอย่าลืมนะคะในมุมที่แคบขึ้นเนี่ยขนาดของมือก็จะเล็กขึ้นด้วยค่ะตามมุมมองนะคะค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะการวาดการกอดอกแบบเฉียงนะคะทีนี้เส้นเนี่ยอาจจะดูยุ่งเหยิงไปบ้างนะคะเราก็จะลบส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะก็จะเหลือเป็นเส้นล่างบางๆให้ดูไว้ด้วยค่ะเราก็จะใช้ยางลบแบบที่ไม่ได้ลบแบบสะอาดกึ๊บนะคะลบเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่เคยวาดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับหน้าอกด้านในนะคะหรือว่าแขนในส่วนที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเห็นค่ะก็จะเหลือเป็นเส้นเข้มๆนะคะที่ถ้าวาดตามปกติก็จะเห็นแค่นี้ค่ะนี่นะคะจะเห็นแค่นี้แล้วก็จะเห็นเป็นปลายนิ้วโผล่ออกมาเล็กน้อยค่ะข้อควรระวังนะคะก็คือขนาดของด้านที่แคบกว่าเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าข้างที่มีขนาดที่กว้างกว่านะคะก็ระวังกันด้วยนะคะตรงนี้ต่อมานะคะตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ก็คือการกอด
อกแบบด้านข้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหัวไหล่จะเท่ากันนะคะวิธีการก็เช่นเดิมค่ะให้กำหนดส่วนของหัวไหล่ขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะว่าจะให้อยู่ประมาณตรงไหนนะคะแล้วก็ว่าในส่วนของหน้าอกขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กำหนดในส่วนที่เรามองไม่เห็นอีกด้านนึงนะคะซึ่งก็ทฤษฎีเดียวกันนะคะข้างที่เราเห็นชัดกว่าเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าข้างที่เราเห็นไม่ชัดนะคะก็คืออีกข้างนึงเนาะใช้วิธีการเดียวกันนะคะพอเราเห็นสเกลคร่าวๆแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มวาดแขนได้เลยค่ะโดยวิธีการวาดนะคะจะเริ่มจากบนหรือว่าจากล่างก่อนก็ได้แต่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงก็คืออย่าลืมนะคะว่ามุมมองที่เห็นไม่ชัดเนี่ยในส่วนของมือแขนข้อมือฝ่ามือเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กไปด้วยค่ะแล้วก็ให้วาดจากอีกข้างนึงนะคะเข้ามาจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะวาดมุมไหนเนี่ยก็ใช้หลักการในการวาดแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเราก็วาดแถมขึ้นมาค่ะเพราะว่าอยากให้เห็นหลายๆมุมนะคะเผื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้กันค่ะสำหรับส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะไม่เห็นนะก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดก็ได้นะคะแต่เราก็แนะนำว่าควรจะวาดนะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือด้วยแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดเพี้ยนด้วยค่ะค่ะวิธีการวาดการกอดอกนะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะจบแล้วนะคะดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเราก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เช่นเดิมนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามให้เราเนี่ยก็กดติดตามเราได้นะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมานะคะแล้วก็ถ้าอยากให้สอนวาดอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเราสอนว่าได้เราจะสอนว่าแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ จริงๆแล้วเราอยากจะทำคลิปแบบ Q&A นะคะแต่ว่าคำถามที่แบบคนถามเข้ามาก็ไม่ได้มีเยอะมากค่ะก็อาจจะเป็นคลิปแบบ FYI for your information แทนนะคะเป็นการแบบแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าคำถามที่มีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าวาดรูปนั้นขนาดไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะรวมๆกันในคลิปเดียวกันเนาะก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่นะคะว่าจะวาดรูปไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยดีไหมนะคะถ้ามีออกมาก็หวังว่าจะดูกันนะคะ